สวัสดีครับผมวันนี้ผมไอบอบนะครับเราจะไปหาพี่สู้กับบอสหอบเก็ดเล่มแห่งอาสีนะนะครับเรามาเริ่มกันที่ดูประตูน้ำที่นี่ครับเราใส่ไม่ต้องสู้นะตัวคอมรวดเร็วเราสังหารตัวนี้ก่อนเราเข้าไปในป่าเหมือนตอนที่เราเริ่มเล่นตอนแรกๆนะครับสังหารอีกสังหารคนปืนนะครับตัวนี้จะมีอีกหนึ่งตัวอยู่ในข้างหน้าย่องไปข้างหลังเสียบเลยๆครับเหมือนเดิมนะครับตายไปในตอนที่ตอนเราไปหาองค์ทรายครั้งแรกนะครับในตอนต้นเกมเชื่อว่าหลายคนจำได้นะครับการจะสู้กับเจ้าบอสหอกเจ็ดเล่มนะครับท่านผู้ชมต้องคือเขาเรียกว่าอะไรปะดูให้ท่วนทีนะสกิลไอ้ข้องแล้วก็ดูจังหวะให้เป็นนะครับย่องมาข้างหลังเสียบได้เลยนะครับไม่ไปข้างหน้านะหันได้สองทีถอยตั้งรับถ้าเป็นแบบนี้ให้เหยียบนะใส่ดูท่วนทีได้สัตว์เหยียบอีกครั้งดูท่วนทีถอยมาอันได้ป้องกันสไปนะเหยียบให้ดูใช้ท่วนทีแฮร์รี่หนึ่งครั้งผ่านหนึ่งครั้งเหยียบอ๋อผมพลาดนะครับเนี่ยดูจังหวะนะกระโดดดูที่ปลายหอกนะถ้ามันจะป้องในนั้นให้กระโดดขึ้นนะแต่ถ้าเสียบให้ดูท่อนจีใส่สกิลดูท่อนจีนี่จากการนะดูแถบสีเหลืองข้างบนของมันถ้าเต็มเมื่อใดเราสามารถสังหารมาได้นะดูท่อนจีดูท่อนจีป้องกันสังหารเรียบร้อยไม่ยากใช่ไหมสำหรับเทคนิคการจัดการกับบอสหอกเจ็ดเล่มนะครับหลังจากจัดการบอสแล้วค่อยมาฆ่าพวกไอ้นี่ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาบางทีเขาเจอบอสเขาอาจจะตายก็ได้ดูตัวอ๋อผมลืมบอกไปอยู่ในข้างบนสามารถไปเอาของเลยนะเพื่ออัปเดตอุปกรณ์แขนกลแต่ก็อัปเดตสกิลได้นะอยู่บนเวียนนี้นะแต่ผมเอาแล้วคลิปนี้จบไปก่อนนะไปดูตอนที่10การจัดการกับเจ้านินจาบาทาโดดเดี่ยวนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกัน